สวัสดีครับสำหรับในบทนี้นะก็จะเป็นเรื่องของภาษาสุภาพนะครับภาษาสุภาพนี่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเทเนเกะเทเนโกะนะครับวิธีเขียนนะตัวเนนะครับเทเนนะครับจะเขียนเยอะหน่อยนะขีดเยอะหน่อยเทเนนะครับถ้าโกะก็จะเขียนงี้นะก็ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เทเนโกะนะครับก็คืออันนี้อ่านว่าโกะนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนนะครับเทเนนะฮะเทเนนี่แปลว่าสุภาพนะส่วนโกะนี่แปลว่าภาษานะภาษาสุภาพส่วนถ้าเป็นเทเนเกะหมายความว่าเทนะครับแล้วก็เนแล้วก็จะมีอันนี้คือรูปนะตัวนี้นะครับตัวมันเองอ่านว่าเคนะครับเดี๋ยวผมดูกันโอเคตัวมันเองอ่านว่าเคนะแต่มาอยู่ท้ายประโยคมันจะอ่านออกเสียงเป็นกอไก่นะเทเนเกนะครับเทเนนี่แปลว่าสุภาพนะเป็นตัวติดกันนะไม่แปลเป็นตัวนะตัวติดกันก็คือเทเนเกนะครับเกนี่แปลว่ารูปนะรูปประโยครูปหรือว่ารูปฟอร์มนะนะก็เราจะเรียนเทเนเกนะเทเนเกก็เราจะเรียนเวลาเราจำภาษาญี่ปุ่นนะเราต้องจำไปทั้งหมด4เรื่องนะฮะก็คือกริยานะครับหรือว่าโดชินะโดชินะครับคำกริยาแล้วก็จะมีอิเคโยชินะครับเคโยนะเคโยชินะครับถ้าจะเขียนเป็นฮิรางะนะก็เคนะครับโยชินะครับอิเคโยชิแล้วก็มีนะเคโยชินะครับนะเคโยชินะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือคำนามนะครับคำนามก็เวลาเราจำเนี่ยเราต้องจำทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับเวลาจะจำรูปฟอร์มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้จะสมมติเป็นเทเนเกเนี่ยเทเนเกก็คือคำที่ลงท้ายด้วยมัสกับเดสนะมาสกับเดสนะอันนี้ก็คือเป็นสุภาพนะครับเช่นสมมติกริยานะครับผมมาที่กริยาก่อนตอนนี้อ่านว่าอิคุนะครับอิคุแปลว่าไปนะไปนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็โกนะก็เวลาเป็นสุภาพก็จะเป็นอิคิมัสนะครับอิคิมัสนะถ้าไปในอดีตก็จะเป็นอิคิมาชิเดี๋ยวผมนิดนึงนะอิคิมาชิตะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรูป อดีตนะครับอดีตปฏิเสธนะโทษทีไม่ใช่รูปอดีตรูปปฏิเสธนะครับก็เป็นอิคิมะนะจากซึนะครับเปลี่ยนเป็นเซนจากคือนะครับเปลี่ยนเป็นเซนนะอิคิมาเซนนะครับมันจะเปลี่ยนจากซึเป็นเซนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปฏิเสธในอดีตก็เป็นอิคิมาเซนอันนี้จะยาวนิดนึงเดชิตะนะครับเวลาเราจำก็ต้องจำทั้งหมดยาวๆงี้เลยนะวันนั้นก็จะเห็นว่าคำศัพท์นะอิคิอันนี้เป็นคำโดชินะครับก็คือเป็นคำกริยากริยาก็คือรูปฟอร์มมันจะเป็นตัวแรกก็คืออิคุนะครับอิคุแล้วก็ผันมาเป็นอิคิมัสอิคิมัสก็มาเป็นรูปอดีตก็อิคิมาชิตะนะครับถ้าเป็นปฏิเสธก็จะเป็นอิคิมาเซนนะครับกับอิคิมาเซนเดชิตะนะครับก็จะเห็นว่าออกเสียงยาวนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปสุภาพของกริยานะครับแต่เดี๋ยวในวิดีโอต่อไปเราจะไปพูดถึงสุภาพของอิเคโยชิแล้วก็นะเคโยชินะครับแล้วก็คำนามนะครับ